ต้องบอกว่าหลังจากกลับมาพักที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วนะคะสำหรับคุณทักษิณชินวัตรหลังได้รับการพักโทษกรณีพิเศษตามเงื่อนไขที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนถูกต้องทั้งนี้นะคะตามรายละเอียดของกรมราชทัณฑ์ระบุว่านายทักษิณค่ะเข้ามาควบคุมตัวในเรือนจำตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ล่าสุดนะคะซินแสเข่งค่ะนั้นก็ได้ผ่าดวงคุณทักษิณหลังได้พักโทษก่อนเผยดวงชะตายังไม่ดีค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของซินแสเข่งค่ะหมอดูเข็มทิศทองคำนั้นก็ได้เปิดเผยกับสื่อดังนะคะหลังได้วิเคราะห์เลิกยามที่วันนี้นายทักษิณชินวัตรใช้ช่วงเวลาตอน 6:09 นออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ทำบุญตอน 9:00 นกับครอบครัวว่าเลิกยามตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ตั้งแต่ 23:00 หรือ 5:00 เป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่ายามชวดซึ่งเป็นเลิกยามที่ดีเสริมราศีให้กับคนที่ใช้เลิกยามนี้เป็นพระราชาเลิกจะทำให้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จแต่ดวงนายทักษิณนั้นใช้เลิกยามดีแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ดวงชะตามีความมั่นคงในปี2567เพราะดวงชะตาของนายทักษิณนั้นยังตกอยู่ในรอบเข้าเคราะห์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ต่อเนื่องปี2567และจะไปสิ้นสุดเดือนมีนาคม2568เป็นระยะเวลา18เดือนจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่ได้ดั่งใจมีทะเลาะเบาะแว้งจึงอยากเตือนว่าให้ช่วงนี้ต้องใจเย็นพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนบ้านเลขที่นายทักษิณที่มี2เลขที่ก็คือ472แล้วก็474มองว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่ควรใช้เลขที่บ้าน2เลขที่และเลขที่ทั้ง2เลขนี้คือขอเตือนให้ระวังบุคคลภายนอกและบริวารที่จะยุแย่สร้างความแตกแยกขัดแย้งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านหลังนี้ต้องฟังหูไว้หูไม่ควรเชื่อคนง่ายเพราะไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบตามมาสรุปได้ว่าพื้นฐานดวงนายทักษิณนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่นายทักษิณจะไปขาขึ้นอีกทีเดือนมีนาคม2568แต่ขณะเดียวกันจะมีผลกระทบต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2568จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแทน